ามชื่อคลิปเลยนะครับผมคลิปนี้เรามาแชร์ประสบการณ์การสร้างรายได้จากงานศิลปะกันซึ่งมันก็มีหลายแบบหลายวิธีเนาะทั้งงานคอมมิชชั่นงานจ้างวาดรูปงานแต่งงานรับปริญญาการทำสติกเกอร์ไลน์การทำสินค้าเอามาขายแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยในฐานะที่เป็นคลิปแรกของซีรีส์การสร้างรายได้ของเราพี่จะมาแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมโปรเจกต์เจ๋งๆหิมพานต์โปรเจกต์ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gen Smile Channel ครับและสำหรับน้องๆ นะครับที่ยังไม่รู้ว่าหิมพานต์โปรเจกต์คืออะไรหิมพานต์โปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์ที่ทางททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเห็นกระแสหิมพานต์มาร์ชเมลโล่ที่ฮิตกันเมื่อปีที่แล้วครับจับกระแสนั้นเอามาต่อยอดให้เจ๋งยิ่งขึ้นนะครับผมโดยเขาหยิบคาแรคเตอร์น้องๆหิมพานต์เนี่ยมา5ตัวเอามาสร้างสตอรี่เอามาดีไซน์ใหม่ให้มันกระชับและน่ารักมากขึ้นนะครับเพื่อคนในชุมชนนะครับรู้สึกผูกพันน้องๆที่เฝ้าตากแดดตากลมอยู่หน้าวัดแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ห่างไกลนะครับได้รู้จักน้องแกงนี้มากขึ้นแล้วก็จะได้ไปเยี่ยมน้องๆพวกนี้กันโดยคาแรคเตอร์นะครับที่ดึงออกมา5ตัวก็จะมีน้องเฮลาทองเฮลาทองเขาจะแนบมากับปลาตัวหนึ่งปลาตัวโตๆเฮลาขาวที่หน้าเหมือนแมวน้องมอมตัวนิ่มๆน้องพญานาคเทมปุระแล้วก็พี่โตนะครับผมพ่อหนุ่มหนวดเฟิร์มผมเดดล็อกโดยแต่ละตัวนะครับเขาก็จะมีข้อกำหนดมาให้ว่าอย่างเฮลาสีทองตรงหัวก็ต้องมี5ขยักนะครับพอพญานาคเทมปุระของเราเนี่ยก็จะไม่ถูกกับเฮลาสีทองพี่โตก็จะเป็นชายหนุ่มตัวสูงโปร่งเป็นพี่ใหญ่ของแก๊งนะครับผมและพี่ไปเข้าร่วมโครงการได้ยังไงนะครับก็คือวันดีคืนดีนะครับในขณะที่พี่ดูไลฟ์พี่แพนจองแพนแพมเขาอยู่เนี่ยก็มีพี่ท่านหนึ่งเขาทักพี่เข้ามาชวนให้พี่ไปร่วมโครงการนี้ตอนแรกพี่ก็สงสัยนะครับเขาว่าเขารู้จักพี่ได้ยังไงปรากฏว่าเขาไปเห็นพี่นะครับจากโพสต์ที่พี่โพสต์แชร์ลงในเพจของหิมพานต์มาร์ชเมลโล่แล้วเกิดถูกชะตาต้องใจขึ้นมาเขาก็เลยชวนพี่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ครับผมโดยวิธีการทำงานนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยพี่เขาก็จะให้โจทย์มาบางโจทย์ก็เป็นโจทย์อิสระเนาะบางโจทย์ก็มีข้อกำหนดมาให้เลยอย่าง ทำไมคิดนานอย่างโจทย์สงกรานต์ว่าสงกรานต์นี้ normal ต้อนรับสงกรานต์ถ้าเป็นโจทย์อิสระเราก็ดีไซน์ได้เต็มที่เลยวิธีการส่งงานนะครับตอนแรกเราก็จะวาดเป็นลายเส้นไปก่อนเนาะเราไปให้ทีมงานก็ดูทีมงานดูปุ๊บอาจจะปรับโน่นปรับนี่นิดหน่อยแล้วเราก็มาแก้ลายเส้นพานแล้วก็ส่งแบบลงสีไปซึ่งสีนะครับเราก็ต้องอ้างอิงจากที่เมนดีไซเนอร์เขาออกแบบมาให้เนาะอย่าไปฉีกอะไรมากมายเพราะโปรเจกต์นี้เราไม่ได้วาดคนเดียวนะครับผมเรามีนักวาดหลายๆท่านมาร่วมกันเป็น10ท่านนะถ้าเราวาดประดักประเดิกสีฉีกออกไปเขาเนี่ยคาแรคเตอร์มันจะสเปะสปะพอลงสีเสร็จอาจจะมีการปรับแก้นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับไม่ได้มากมายพอเขาโอเคคราวนี้ก็ส่งเมลไปได้เลยครับผมเป็นอันเสร็จพิธีและอย่างที่พี่บอกครับโปรเจกต์นี้มีนักวาดมาร่วมโปรเจกต์หลายท่านเอาแค่ที่พี่รู้จักก็เล่นไป4-5คนละอันนี้คือรู้จักเป็นการส่วนตัวนะอย่างน้องปุ้ยอย่างน้องฟ้ามินิฟ้าอย่างพี่แพนเพจแพนแพมเนี่ยเขาก็มาวาดอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยนะและยิ่งน้องๆ นะครับที่อยากหาสไตล์การวาดรูปอยากหาลายเส้นของตัวเองเนี้ยยิ่งควรมาติดตามเพจนี้นะครับผมเพราะว่ามีนักวาดหลายท่านมาวาดเฮลาสีทองตัวเดียวอาจจะวาดในรูปแบบคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันด้วยข้อกำหนดของทางโครงการแต่มาปรับเป็นลายเส้นของตัวเองซึ่งแต่ละตัวมันก็จะมีความต่างกันเนาะมันจะมีความน่ารักไม่เหมือนกันและยิ่งไอเดียในการวาดของแต่ละท่านนี่เจ๋งอะแล้วบางคนก็วาดน้อยแต่มากจริงๆแล้วบางคนก็วาดเก่งๆอยากให้มาติดตามดูนะครับผมและใครอยากรู้ว่าน้องอยู่ตรงไหนอยู่วัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรก็เข้ามาดูได้ที่โครงการนี้เลยครับผมเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่อง description นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตาม
ขอบคุณเจ้าหน้าที่และทีมงานทุกคนเลยนะครับที่ให้โอกาสดีๆได้ร่วมโครงการน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งคือพี่น้ำหวานและก็คุณเมย์นะครับที่คอยประสานงานให้ตลอดเวลาขนาดตีหนึ่งตีสองทักไปถามไปนี่ก็ยังสู้อุตส่าห์ตอบไลน์ตลอดเลยขอบคุณมากๆครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจนี้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ